สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะฮะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นคลิปที่ผมอัปเดตแทบทุกวันนะฮะถ้าใครติดตามตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2019นะครับคุณจะได้ติดตามถึงวิวัฒนาการของการสร้างแบรนด์บน Amazon นะครับซึ่งเมื่อวานผมไม่ได้ทำเพราะว่าเมื่อวานมีเพื่อนมาเป็นวันหยุดวันพืชมงคลแล้วก็มีเพื่อนมานั่งเรียน Amazon ทำแบรนด์กัน 2-3 เจ้านะครับที่ลงจองไว้ก็เลยแทบจะไม่มีเวลาเลยนะฮะเมื่อวานวันนี้นะฮะวันนี้ก็มีเพื่อนจะมานั่งทำ eBay จับมือทำนะครับก็คือจับมือทำเนี่ยผมก็ทำงานไปเพื่อนที่มานั่งทำก็ทำงานไปแต่ผมจะคอยเดินไปดูเรื่อยๆว่าลิมิตเป็นยังไงแล้วการวางแผนเป็นยังไงนะฮะสินค้าในร้านเป็นยังไงและค่อยๆให้คำแนะนำนะครับไม่ได้สอนนะอธิบายก่อนหลายๆคนยังเข้าใจผิดจับมือทำที่โอ๊ตออนไลน์เนี่ยไม่ได้สอนนะครับคลาสสอนคุณต้องผ่านมาก่อนจะเป็นคลาสสอนวันเสาร์นะครับตัวนั้นจะเป็นการให้ไอเดียวิธีการทั้งหมดและคุณก็โน้ตว่าวิธีการทำอย่างไรและมานั่งจับมือทำให้ผมดูและผมจะค่อยๆป้อนเพราะเราจับมือทำขายของแพงบน eBay ด้วยเพราะฉะนั้น1ลิมิตคุณต้องมาวงเงินในการลงขายต้องมานะครับตอนแรกผมยังไม่ซีเรียสเรื่องไอเดียสินค้าก่อนผมพยายามปั้นให้คุณมีลิมิตเยอะๆก่อน แล้วก็วงเงินสูงๆเพราะเราจะได้ขายแพงบน eBay เหมือนคุณส้มเหมือนคุณหมูนะครับซึ่งสักเซสผมว่าสักเซสแล้วแหละคืนทุนค่าเรียนผมถือว่าสักเซสแล้วอย่างคุณส้มนี่คืนทุนค่าเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงคุณหมูได้แหละเพราะว่าคุณส้มก็มาด้วยกันกับคุณหมูนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยขณะที่กำลังคุย Amazon กันอยู่นะครับพี่อคนดีของเราฮะมาอีกแล้วครับแล้วเมื่อวานแบบตอนเมื่อวานนี้คือมาโลโลเลยนะผมก็แบบโหยมือถือนี่เด้งเลยไอโอ๊ตก็รำคาญแบบเอ้ยใครนะทักมาจ้างเลยมือไลน์นี่มีมือถือเด้งตึ้งๆๆๆเลยสรุปนะฮะถ้าใครจำได้นะพี่อุนะฮะเมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาเพิ่งส่งล็อต3ไปนะครับและก็เริ่มขายได้ทะลุ10ชิ้นใช่ไหมถ้าใครจำได้นะเพิ่งทะลุ10ชิ้นไป2วันนะครับเมื่อวานเป็นวันที่3ที่ทะลุแล้ววันนี้ด้วยนะเมื่อเช้าก็กดอีก10ชิ้นแต่มาดูก่อนว่า10ชิ้นเนี่ย10เท่าไหร่นะครับก็เมื่อวานแกก็ทักมาฮะทะลุ13แล้วนะฮะล็อต2ล็อต3ที่ส่งสินค้าขึ้นไปใหม่เนี่ยนะครับก็คือได้ถึง13นะครับ13ชิ้นนะแล้วก็เนี่ยให้ดูเลยอู้เนี่ยรัว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 แถมนี่ครับยังได้เป็นอันดับหนึ่งในรีลิสไอตัวนี้แหละที่ทำให้ยอดพุ่งเข้าไปอีกนะฮะได้อันดับหนึ่งในนิวรีลิสสินค้าคือบอกได้เลยนะฮะหนึ่งพี่อู้เนี่ยมีทัศนะเรียกอะไรอะความคิดความอ่านที่จะโอ้มาอีกละเพื่อนมาอีกละรัวเนี่ยก็คือแกมีความคิดมองสินค้าไทยแต่ผมอยากบอกก่อนนะพี่อุรวยจากสินค้าไทยแต่เวลาพรีเซนต์อะสมัยก่อนพี่อุพรีเซนต์ผิดคือแกไปพรีเซนต์คีย์เวิร์ดไทยจนแบบว่าแกขายไม่ได้นี่คือภาพของแกเนี่ยวันที่แกมาเรียนผมก่อนมาเรียนผมแกขายไม่ได้แถมยังโดนค่าธรรมเนียม Amazon จัดไปอีก 2,000 รวมค่าโฆษณาค่าวางนู่นนี่แล้วแกแบบแกมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยฉันจะเสียเดือนละ 2,000 ทุกเดือนแกถึงมาเรียนคลาส Amazon จับมือทำกับผมนะฮะแล้วเมื่อวานก็เพื่อนๆก็มานั่งเรียนจับมือทำประมาณ 2-3 เจ้าก็ได้เก็ตไอเดียแล้วก็เห็นผลงานพี่อุไปด้วยเต็มๆแต่ตรงนั้นคือเขาเรียนแล้วเขาจ่ายตังค์แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับไม่ได้ขายอะไรเพราะคนเขาจ่ายตังค์มานั่งเรียนแล้วเห็นภาพแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงเขาขาย eBay ได้ประมาณ7หลักก็มาเริ่มทำ Amazon แล้วเขาก็บอกเองด้วยว่าคือมือจังเกิลเนี่ยมันช่วยให้แบบชี้เป้าทั้งสินค้าทั้งคีย์เวิร์ดแล้วเมื่อวานครับไม่พอฮะพอแกยิงมาแกก็ยิงมาอีกฮะ14แล้วไปต่อเรื่อยๆ15แล้ว17แล้วอ๋ออันนี้ของวันนี้เมื่อวานสรุปนะฮะแกทำสถิติใหม่คือ15ออเดอร์นี่คือเมื่อวานนะตอนประมาณบ่ายสองซึ่งยังไม่ถึงเที่ยงคืนอเมริกาถ้าบ้านเราเที่ยงคืนประมาณบ่ายสองนี่บ่ายโมงห้าสิบห้าก็คือ15ชิ้นตัดเที่ยงคืนและเช้านี้ฮะและเช้านี้คุณดูถ้าเรามาถูกทางนะสินค้าเราโดนเราจับสินค้าถูกต้องนะครับจับสินค้าถูกต้องแล้วก็คีย์เวิร์ดโดนเรารู้หมดเลยว่าสินค้าชิ้นนี้ต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรผมถามคุณง่ายๆวันนี้ที่คุณทำ Amazon อยู่เนี่ยคุณรู้ไหมว่าสินค้าคุณใช้คีย์เวิร์ดอะไรถึงจะดีที่สุดถึงจะเพอร์เฟกต์ที่สุดถึงจะตัดคู่แข่งได้มากที่สุด
ของผมไม่มีอะไรมากผมใช้ Jungle Scout ช่วยให้เพื่อนๆที่มาเรียนเนี่ยสามารถมี Jungle Scout เครื่องมือที่แพงที่ไม่ต้องไปสมัครเองในคลาสนี้แล้วพอคุณมีเครื่องมืออย่างนี้คุณก็จะเห็นว่าสินค้านั้นควรใช้คีย์เวิร์ดอะไรแล้วสิ่งที่ success นี่คือวันที่10เดือน5เลยนะครับของเช้าวันนี้เลยนะผมอัดคลิปวันที่10แกทักมาอีกแล้วสถิติมาอีกแล้วครับ17แล้วไม่พอครับ18นี่แกเพิ่งทะลุ10นะฮะครั้งแรกแกเพิ่งทะลุ10ประมาณปลายเมษาก่อนเข้าเดือนพฤษภาและแกก็ยังขยันส่งผมกล้าพูดเลยครับนี่ผมก็ทักๆกับแกไปว่าทักไปตรงไหนวะเอ๊ะทักแต่ทักไปนะจะหาไม่เจอทั้งนั้นน่ะแต่เอาง่ายๆผมก็ทักคุยแกไปว่าพี่เป้าหมายเราจริงๆอ่ะประมาณปีนึงนะจะทำให้ได้50ชิ้น per day นี่พี่ล่อไป20แล้วนะจะถึงสิ้นปีมั้ยเนี่ยวันนี้สถิติใหม่อีกละ18ชิ้นใน1วันและยังไม่หมดวันนะครับตอนที่ผมกำลังอัดคลิปเนี่ยประมาณ 9:30 นไม่แน่นะฮะไม่แน่วันนี้นะพี่อุอาจจะจัด20ชิ้นใน1วันเพื่อนๆครับคุณกำลังหาทางที่จะสร้างรายได้บน eBay Amazon อยู่ไหมผมกล้าพูดเลยว่าคลาสจับมือทำคลาสนี้ขอให้คุณตั้งใจหาของแต่เราต้องหาของที่ตลาดต้องการและสิ่งใดที่มันจะการันตีได้ว่าตลาดต้องการแล้วคุณเหมือนซื้อเวลาคุณไม่ต้องมานั่งสุ่มจับนู่นจับนี่บางทีคุณอาจจะไปจับสินค้าที่ตลาดไม่ต้องการเองถ้าคุณไม่เล่นกับผมแนะนำฮะคุณไปสมัคร Jungle Scout ใช้เลยครับเชื่อผมแต่ถ้าเกิดคุณว่าเฮ้ยเรียนคัดเนี่ย 15,000 สมัคร Jungle 28,000 Merchant Word 12,000 เครื่องมือ AdWords อีกรวมๆ 70,000 ถ้าคุณจะหาเครื่องมืออย่างนี้ที่ผมเสียรายปีให้กับเพื่อนๆเนี่ยคัดนี้แค่ 15,000 แล้วก็ตอนนี้มีโปรถ้าบวกประมาณ 2,000 คุณได้ eBay ออนไลน์รูดบัตรได้แต่ถ้าแล้วก็มีเครื่องมือแถมให้ด้วยถ้ารูดบัตรอาจจะมีเครื่องมือน้อยลงหน่อยแต่เงินสดเครื่องมือได้3ปีเลยไม่ต้องไปสมัครเองปีละ 70,000 70,000 3ปีก็ประมาณ 200,000 ประมาณ 200,000 15,000 นี่คุณได้ Jungle Merchant AdWords 3ปีและมันแลกกับความ success บน Amazon และแต่ว่าขอให้คุณตั้งใจด้วยนะขอให้คุณตั้งใจทำไปกับเราผมมั่นใจว่าคุณคอนเนคกับเราต่อและผมกล้าพูดด้วยว่าผมก็รีวิวพี่อุมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์อย่างเมื่อวานเนี่ยพี่คนหนึ่งที่แกมานั่งเรียนแกก็บอกว่าแกคุณดูรีวิวตั้งแต่วันแรกที่พี่อุขายได้จนถึงเมื่อวานได้สถิติ15ชิ้นแล้ววันนี้18ชิ้นแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจคุณมาสอบถามได้เรื่อยๆคาร์ดนี้มานั่งคุยส่วนตัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่วนตัวนะฮะก็อาจจะแบบมีเพื่อนมานั่งบ้างคน2คนเป็นรอบเช้ารอบบ่ายของแต่ละวันที่คุณสามารถนัดมาได้และคุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงต้องเห็นของขายดีก่อนทำไมเราต้องรู้ความต้องการของตลาดหรือคุณลองย้อนกลับไปเรียนมหาลัยไป demand supply วันนี้คุณอยากเป็น supply แต่คุณคิดอยากขายของคุณเองใช่ไหมคุณลองย้อนไปไหมว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะทำตลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่อู้เคยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเคยเป็นอย่างเงี้ยคนที่แบบอยากขายแล้วเป็นยังไงขายไม่ได้ในโลกออนไลน์สิ่งสำคัญที่สุดเลยหนึ่งแต่ว่าอันหนึ่งก่อนการขายของคือ demand แต่ในโลกออนไลน์อีกเรื่องนึงก็คือ SEO ก็คือ keyword Jungle Scout กับ Merchant Word ผมกล้าพูดเลยว่ามันตอบโจทย์ทำให้คนเห็นสินค้าคุณได้เร็วขึ้นและโอกาสขายบวกกับสินค้าน่าสนใจมันก็จะตามมานะครับก็ผมบอกเลยนะฮะโปรโมชั่นไอ้15,999เนี่ยมันแค่เดือนพฤษภาเดือนหน้ามีเพื่อนมาไม่เป็นไรคุยก่อนเดือนหน้าอาจจะไม่มีละไอ้โปรแถม eBay ในราคา19,999หรืออาจจะแพงขึ้นผมแนะนำเลยฮะคุณต้องรีบตัดสินใจครับเพราะคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีลดฮะแต่โปรเนี่ยผมให้ว่าสุดๆนะฮะโปรนี้นะครับที่ให้ในเดือนนี้นะครับเนี่ย
นะฮะ 15,000 บวก 1,999 นะครับบวกถ้าคุณไม่บวกนะก็คือเครื่องมือ1ปีแต่บวกแค่ 2,000 เนี่ยประมาณ 2,000 คุณได้ JS 3ปี Merchant 3ปี AdWords 3ปีนะครับแล้วก็แต่ถ้ารูดบัตรจะได้เหลือ2ปี eBay เครื่องมือ1ปีและพิเศษเพื่อนๆที่คุณส่งไปสต็อก FBA แล้วและมันขายไม่ได้ผมเก็บแค่9และให้5ปีด้วยแต่คุณต้องมีหลักฐานว่าคุณส่งของไป FBA เป็นแสนแล้วจากโครงการฟรี Amazon ที่ส่งไปแล้วไม่ได้เน้นเรื่องคีย์เวิร์ดแล้วมันขายไม่ได้ผมเก็บคุณแค่999และแถมเครื่องมือมากกว่าเพื่อนด้วยเพราะคุณกำลังเดือดร้อนสนใจก็สอบถามไปได้นะฮะเพื่อนๆยิงถามผมมารัวๆละเดี๋ยวขอไปเคลียร์ก่อนขอบคุณครับอ่ะขอต่อเพิ่มนิดครับยังไม่จบยังไม่จบเพราะว่าที่พี่อู้ส่งมานี่นะครับประมาณ 8:00 นนะครับแล้วผมก็เพิ่งจะเรนเดอร์เสร็จไปว่าเออขายได้18โซแล้วแล้วผมก็ยังพูดอยู่หยกๆเลยว่ามีความเป็นไปได้ว่าพี่อู้เนี่ยจะทะลุ20ในไม่ช้าและมันก็จริงครับเพื่อนๆ 9:49 แล้วก็ 10:00 นครับพี่อู้ส่งมาอีก2ครั้งครับขายได้20โซและ21โซพี่อู้รู้ไหมครับพี่อู้ทำผมเหนื่อยฮะผมต้องมานั่งอัดคลิปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากความสักเซสของพี่จากคนที่เดือนกุมภาขายไม่ได้โดนค่าฟรีไป 2,000 บาทแต่วันนี้ครับต้นเดือนพฤษภาเท่านั้นนะฮะหรือเอาง่ายๆถ้ากลางเดือนพฤษภาระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าๆยังไม่ถึง3เดือนณวันนี้ฮะพูดตรงๆนะในส่วนของค่าเรียนนะครับแกขายได้ขนาดนี้นะคืนทุนค่าเรียนไปเรียบร้อยแล้วครับเงินค่าเรียน 15,000 กับผมนะฮะและตอนนี้ในไม่ช้านี้โหนี่พี่ตอนแรกผมคุยกับพี่เขาไว้ว่าปลายเดือนเนี่ยไอ้ปลายปีพูดผิดตอนแรกปีหน้าตอนแรกว่าปีหน้าคาดการปีหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อมาก็คาดการปลายปีว่าพี่อู๋จะสามารถขายได้วันละ50ออเดอร์แล้วสร้างยอดขายถึงน่าจะ 6-7 หมื่นหรือเป็นแสนบาทเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันแซงเงินเดือนประจำแต่วันนี้พี่อู๋ทะลุ20ชิ้นแล้วผมว่าเผลอๆนะฮะเดือน8เดือน9และอีกอย่างอย่างเงี้ยฮะในช่วงปลายปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงไฮซีซั่นโอ้ผมไม่อยากเดาเลยผมมีความรู้สึกว่าในช่วงปลายปีเนี้ยบางวันพี่อู๋อาจจะขายได้ถึงวันละ100ชิ้นเพื่อนๆครับคุณจะช้าอยู่ใหญ่ฮะพิเศษหน่อยนึงสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งโปรเนี้ยผมไม่ได้ให้คือจริงๆกะว่าจะจบไปตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับวันนี้พิเศษในส่วนของอันนี้หน่อยดีกว่าฉลองพี่อุอยู่ดีๆแกก็ทะลุ20เฉยเลยเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับคนที่โรงเรียน Amazon ทำแบรนด์นะครับถ้าคุณบวก999ปกติเงินสด3ปีนะฮะผมจัดไปให้เลย4ปีฉลองกับพี่อุส่วนคนรูดบัตรปกติ2ปีเป็น1ปีภายในวันที่10พฤษภาวันนี้นะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วมันเลยไปแล้วผมไม่มีแจกก็คือเป็นคอร์สตามปกตินะแต่ตรงนี้พิเศษอีกนิดนึงแล้วกันวันนี้ฉลองหน่อยเพราะว่าพี่แกเล่นต้องบอกว่าพี่แกดันแบบทำเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์มากนะฮะเซอร์ไพรส์มากว่าเมื่อกี้เพิ่งทำคลิปเองนี่ยังไม่ทันอัปโหลดเลยนะครับนี่ผมต้องมานั่งต่อคลิปใหม่จาก18ทะลุเป็น21แล้วคุณครับพูดตรงอยากรวยไหมอยาก Amazon แต่มันต้องใช้เวลานะผมไม่ได้บอกว่าแม่งทำปุ๊บเดี๋ยวรวยปั๊บนะความ success มันมีความยากลำบากอยู่นะครับแต่ผมกล้าพูดว่า Jungle Scout keyword มันสามารถทำให้คุณ success ได้นี่ผมให้โปรแล้วนะวันนี้วันเดียวนะฉลองพี่อุ๊นะครับไปละสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเป็นคลิปขายคอร์สเลยนะฮะถ้าไม่สนใจเรียนไม่ต้องดูได้เลยนะครับนะแต่เราจะมารีวิวคนที่เรียนคอร์สนะครับ eBay Amazon ทำแบรนด์กับโอ๊ตออนไลน์นะครับรวบ2คอร์สทันทีทันใดนะครับอ่ะเริ่มต้นก่อนเลยนะครับคอร์ส eBay จับมือทำนะฮะเพื่อนคนนี้นะครับมาเรียนสักพักหนึ่งแหละแต่ว่าผมอ่ะค่อยๆให้เรื่องขยายลิมิตขยายวงเงินนะฮะและให้ลงของให้เป็นเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงนึงเนี่ยก็ยังขายไม่ได้แต่พอเริ่มวงเงินเยอะนะครับคุณส้มนะก็เริ่มขายได้วันละ40เหรียญนี่คือชิ้นเดียวนะหลักการของคอร์สจับมือทำนี้เราจะเน้นขายแพงขายดีนะครับบางวันชิ้นเดียว80เหรียญบางวัน3ชิ้น100กว่าเหรียญและในช่วงสงกรานต์ปี62ที่ผ่านมานะครับคุณส้มขายได้7ชิ้นในช่วงสงกรานต์และก็ส่งในราคา315เหรียญ
เบ็ดเสร็จจัดไปกำไรประมาณ 2,000 บาทจากช่วงสงกรานต์ที่ขยันทำงานได้เงินแต่ถามบางคนบอกเฮ้ยทำไมสงกรานต์ไม่หยุดนะปีแรกครับเขาขยันดีแล้วและเดี๋ยวปีต่อไปพอมันเริ่มขายดีสงกรานต์จะหยุดไปเที่ยวบ้างก็ได้นะครับคุณหมูเป็นเพื่อนที่มาเรียนกับคุณส้มนะครับคุณหมูเนี่ยช่วงเรียนออนไลน์ไม่ขยันไม่มีคนเคี่ยวขายได้ชิ้นเดียว5เดือนก็โดนคุณส้มบอกไปเรียนกันตอนแรกผมงงมากเลยเพราะผมจับเปิดคอร์สจับมือทำในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี่คุณหมูโทรมาก่อนแต่ตอนแรกผมนึกว่าคุณหมูพาคุณส้มมาเรียนด้วยที่ไหนได้คุณส้มบอกไปเธอไปเลยเธอไปเลยไปนั่งเรียนกับฉันแต่คุณหมูก็ยังตามคุณส้มนะแต่วันนึงฮะคุณหมูในช่วงปลายเดือนเมษาคุณหมูก็ทักผมมาว่าตามคุณส้มทันแล้วครับขายได้แล้ว2ชิ้น100เหรียญนะครับนี่นะนี่คือคุณหมูนะฮะแล้วก็คุณหมูก็นิยามให้ด้วยว่าคอร์สจับมือทำเนี่ยดีเห็นเลยครับถ้ายังดูออนไลน์ป่านนี้คงยังขายไม่ได้ยอดขายขนาดนี้ครับคิดว่าถ้า100เหรียญคงต้องส่งของหลัก10ชิ้นขึ้นแต่คอร์สนี้2ชิ้นก็100เหรียญแล้วครับไม่ต้องแพ็คของเยอะกำไรดีครับทำตามสเต็ปและยังไม่พอนะฮะวันนี้ที่ผมมาอัดรวมเลยนะครับเพราะว่าพี่คนนึงนี่นะฮะแต่ก็ไม่เคยถามชื่อเล่นแกนะแต่น่าจะชื่อพี่เกดนะครับพี่เกดก็ทักมาอีกครับว่าแต่จริงๆแกไม่เข้าใจนะแกก็ไม่เก่งคอมเหมือนกันแกส่งลิงก์นี้มาจะให้ดูหน้า eBay แกเลยแต่นี่ผมต้องขอเซ็นเซอร์นะครับสินค้าขายออกรัวๆจริงๆพี่เกดเนี่ยนะฮะลิมิตยังไม่เยอะนะผมยังไม่ได้อะไรแต่ว่าผมก็ไกด์สินค้าแนวเดาเจ๋งๆให้แกไปนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่ต้นทุน10บาทขายได้400ออกรัวๆแกคงมีความสุขนี่ก็มาจากคอร์สจับมือทำเพื่อนๆนะฮะเอาง่ายๆเลยขายของตรงๆเลยครับวันนี้ถ้าคุณสนใจคอร์สจับมือทำของโอ๊ตออนไลน์นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคอร์สนี้นะฮะเรียน eBay พื้นฐานก่อน 9,000 นะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้แก้ภาพแต่เป็นว่าตอนนี้พฤษภา 5,000 บาทเจอกัน12ครั้งที่เรียนตกครั้งละ417บาทเท่านั้นอยู่นี้ไปเรียนเคมีก็ชั่วโมงละ500แล้วนะเรียนตัวนี้นั่งทั้งวันนั่งทำงานทั้งวันให้ผมค่อยๆเคี่ยวจนคุณสามารถขายได้วันละ100เหรียญสนใจสอบถามได้นะครับตัวส่วนของ 5,000 เนี่ยถ้าคุณขาย eBay ไม่ได้การันตีคืนเงินได้ด้วยนะครับมาอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะยาวๆเลยนะฮะก็จะเป็นคอร์ส Amazon สร้างแบรนด์นะครับคนนี้ก็เป็นพี่ออนะฮะพี่ออเนี่ยจริงๆปัญหาของแกก็คือต้องรูปนี้ก่อนแกไปเรียน Amazon นะครับแล้วขายไม่ได้แล้วก็ส่ง FBA ไปแล้วแล้วมันขายไม่ได้แกคิดเลยถ้าฉันต้องเสียเดือนละ 67.99 ซึ่งประมาณ 2,000 บาททุกเดือนแล้วขายไม่ได้ฉันตายแน่ๆพี่ออก็มาเรียนผมประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แล้วผมก็ทำคลิปรีวิวแกมาเกือบทุกวันถ้าใครติดตามช่องผมคุณจะได้ติดตามเลยนะครับแกเรียนอาทิตย์นึงเริ่มขายได้เพราะจากการปรับคีย์เวิร์ดผมบอกให้แกหยุดโฆษณาและแกปรับคีย์เวิร์ดค่อยๆปรับคีย์เวิร์ดและเริ่มขายได้เลยโฆษณาแล้วขายไม่ออกผมเตือนนะการทำ Amazon ถ้าพื้นฐานคีย์เวิร์ดคุณไม่ดีคุณทำโฆษณาเหมือนคุณเอาเงินไปโยนลงในแม่น้ำนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นฐานคีย์เวิร์ดทุกคนต้องดีพี่ออกก็เชื่อผมและแกค่อยๆทำปรับคีย์เวิร์ดและแกก็เริ่มขายได้จนขายได้วันละ2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นถ้าใครตามดูคลิปรีวิวตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นมานะครับเสร็จแล้วในช่วงเมษาแกส่งของสินค้าแบรนด์ใหม่ที่เราเริ่มทำคือเราต้องสร้างแบรนด์ให้ได้ที่ผมบอกว่าสร้างแบรนด์ให้ได้20ถึง30ตัวแล้วคุณจะรวยนะครับในเดือนเมษายนหลังสงกรานต์แกก็ส่งล็อต2ไปสินค้าล็อตใหม่นะครับและเริ่มขายดีนะฮะนี่เริ่มขายได้นะครับล็อต2นะฮะผมมารีวิวนะครับจากคนที่ขายไม่ออกเลยนะครับนะนี่ล็อต2นะฮะอันนี้ไม่ใช่ล็อต2อันนี้ของวันนี้เลยที่อัดคลิปเมื่อเช้านะฮะวันนี้แกเริ่มขายได้วันละ8ชิ้นผมตั้งเป้าให้คนเรียนของผมนะครับ Amazon สร้างแบรนด์นะก็ให้ขายได้วันนึงอ่ะ 40-50 ชิ้นแล้วมันจะได้รายได้บน Amazon บอกได้เลยว่า50,000 ถึง 100,000 เลยจากกำไรบนการค้าขายจากประมาณวันละ 40-50 ชิ้นซึ่งพี่อวันนี้ทำ Amazon มาประมาณ2เดือนทำได้แล้ววันละ8ชิ้นโดยเฉลี่ยเลยนะเนี่ยจริงๆโดยเฉลี่ยถ้าใครติดตามรีวิวผมในช่อง YouTube คุณจะรู้เลยว่า8เดือนจริงๆนะครับและวันนี้ฮะแกทักมาอีกครับจะส่งของล็อต3โอ้โหพี่ขยันไปไหนเนี่ยผมชอบทำให้คนเห็นว่ามันทำได้นะฮะเดี๋ยวแกจะส่งล็อต3อีกครับนี่ให้ทันวันแม่นี่หวังขายดีวันแม่ด้วยผมก็ทักไปแข่งคำโอ้พี่นี่พี่จะเอาวันละ20ชิ้นใช่ไหมถ้าพี่ขายได้วันละ50ชิ้นเนี่ยตามเป้าหมายของผมพี่จะหยุดไหมแกไม่ตอบนะครับแล้วแกก็บอกว่า
มาถูกทางแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับถ้าคุณทำ Amazon นะฮะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่มันจะมีปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณเป็นคนที่ส่งไป FBA ของค้างเป็นแสนแล้วอยากระบายคุณสนใจโปรเจกต์ Amazon ทำแบรนด์ของผมไหมนะครับถ้าสนใจขายของอีกแล้วนะขายกันเต็มๆนะฮะโปรนะครับ Amazon ปกติค่าเรียน 15,000 แถม Amazon เครื่องมือผมที่ผมมีเครื่องมือที่ทำให้พี่ออกขายดีเนี้ย1ปีแต่วันนี้ถ้าคุณเพิ่มเงิน 1,999 บาทคุณจะได้เครื่องมือเป็น3ปีปกติเนี่ยถ้าคุณซื้อเองนะ2ปีที่แถมเนี่ย1ปีก็ได้เอา1ปีที่จ่ายเนี่ยประมาณ 70,000 3ปีประมาณ 200,000 บาทแถมคอร์สเรียน eBay ของผมพร้อมเครื่องมือผมอีก2ปีเครื่องมือผมตกปีละประมาณ 40,000 ปีละ 20,000 2ปีเป็น 40,000บวกคอร์สออนไลน์รวมกันประมาณของแถมเนี่ยรวมเครื่องมือบวกคอร์สเนี่ยเกือบ 250,000 เพียงคุณเพิ่มเงิน 1,999 และเงินสดแต่ถ้าคุณรูดบัตรเครดิตผ่านFacebook นะครับจะลดลง1ปีนะฮะทั้งคู่แต่ถ้าเกิดคุณทำ Amazon แล้วนะครับส่งไป FBA ของเป็นแสนแสนแล้วขายไม่ออกนะครับปกติตอนนี้ผมให้โปร 15,000 บวก 999แถมเครื่องมือผิดจากปกติด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นเงินสดเพราะเขาเห็นว่าคุณเดือดร้อนแต่สำหรับ10ท่านแรกนะครับคุณไม่ต้องเพิ่ม999ครับคุณจ่ายมาเลย 15,000 10ท่านแรกนะครับผมให้ไปเลย Jungle Scout 5ปีและ eBay Online อีก2ปีผมรู้ว่าคุณเดือดร้อนนะครับและผมก็พยายามช่วยในส่วนที่ผมทำได้เต็มที่แล้วนะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้คลิปนี้ขายของตรงๆฮะไม่มีอ้อมและพิเศษสำหรับท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆจากการที่จัดโปรเนี่ยผมเรียบเรียงโปรที่คุณจะได้อย่างคุ้มเพราะ eBay จับมือทำรวมกันนั่งเรียนเนี่ยมันคือ 14,000 Amazon คือ 15,000 บวก 1,999 วันนี้นะครับถ้าคุณจะเอาโปรทั้ง2ตัวเรทที่ผมให้ได้คือ 23,199 คุณสามารถมานั่งเรียนและจะได้ Jungle AdWords Merchant Word 3ปีบวกเครื่องมือ eBay อีก2ปีในราคา 23,199 และคุณยังพาผู้ติดตามมาได้อีก1ท่านครับนี่คือโปรที่ให้นะฮะและโปรนี้ผมให้10ท่านเท่านั้นขอบคุณครับ